ร้อยกระบอกเดี๋ยวนี้เอาแต่วันละร้อยกระบอกเขาให้รอดก่อนเซฟทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวนี้อ่ะขาดจะตายแล้วแม่ค้าจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเจ๊งเป็นหลายร้านแล้วค่ะเนี่ยคนไหนที่เขาคนไหนคือเขาหยุดได้เขาก็หยุดแต่เรามันมีภาระลูกเรียนลูกอะไรก็ต้องสู้กันนะคะฝากถึงรัฐบาลยังไงไม่รู้จะฝากยังไงแล้วค่ะรัฐบาลก็จะเขาไม่รู้จะพูดยังไงเขาขายยังไงเราก็ซื้ออย่างนั้นเลยมันเป็นมันช่วงไหนเดือนนี้สิงหาเนี่ยขึ้น3รอบแล้วค่ะสิงหาเนี่ยขึ้นข้าวเหนียวขึ้น3รอบแล้วเนี่ยแต่ข้าวหลามยังขายราคาเดิมใช่ไหมค่ะโอ้ยขายเกินกว่าดีพอดีคนซื้อแล้วค่ะ300อะไร20 30ปกติถ้าจะขาย40 50เขาก็ไม่กินเขาก็ไม่ซื้อเพราะราคานี้คนไหนที่เขาไม่มีภาระคนไหนที่เขาไม่มีอะไรเขาก็หยุดกันเนี่ยร้านว่างๆเนี่ยเขาก็หยุดกันแต่พวกเราอ่ะค่ะ